คฤหัสถ์เล็กเมืองสีมาพบกับวัญชนะสพงอมรครับ116ปอนด์ครับมวยคู่ค้ำของรายการศึกวันทรงชัยครับประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน62โปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณจัดนะครับยอดนี้ 732,600 ครับต่างชาติ188คนครับคนไทย758คนมุมแดงก็คือคฤหัสถ์เล็กเมืองสีมาน้ำเงินวัญชนะสพงอมรยกที่3นะครับขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินครับฮุกซ้ายคฤหัสถ์เล็กโอ้ยดูแกขวางหน้าหงายเลยครับแล้วก็ตีเข่าขวาตามครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดเตะหลุดครับวันชนะเจอฮุกซ้ายจากคฤหัสถ์เล็กเอาเหวี่ยงครับแต่ว่าต้องระวังนะครับเข่านี่จะไปทับคู่ต่อสู้นะครับแข้งซ้ายของวันชนะสายหลุดครับเจอแข้งขวาของคฤหัสถ์เล็กครับหมัดครับศอกตามครับเจอศอกขวาโต้มาทันควันครับเอาคนละเข่าขวามาครับวันชนะเสียงเชียร์จะดังหน่อยครับมวยรองครับแต่ว่าคฤหัสถ์เล็กก็โต้ครับเข่าซ้ายของวันชนะเอาพลิกมาแม่จังหวะพลิกนี่ตัวเล็กนี่พลิกดีเหลือเกินครับเข่าแรกเข่าครับแม่ถ้าเกิดประกบในอย่างนี้นี่ดูวันชนะครับมีโอกาสสูงเช่นเดียวกันครับคฤหัสถ์เล็กเมืองสีมาฟอร์มล่าสุดก็แพ้นพชัยปอเพชรไข่แก้วมานะครับส่วนวันชนะสพงอมรก็เป็นฝ่ายแพ้นกยก3ธงสบัดเกียรติทรงฤทธิ์ครับตีเข่าขวาไปครับตีขวาโต้ไปกรรมการแยกครับเดินเข้าหาต่อนะครับวันชนะง้างเอาเตะหลุดครับเจอแข้งขวาของตีเข่าซ้ายตามครับคฤหัสถ์เล็กคือจับอย่างนี้นี่คือรัดคอแน่นก็จริงนะครับแต่ว่ามันหาเหลี่ยมตีลำบากครับวันชนะเอาละครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายหน้าครับเจอแข้งซ้ายของคฤหัสถ์เล็กแข้งซ้ายของวันชนะต่อเนื่องครับต้องมีลูกต่อเนื่องครับลูกซ้ายไม่ได้ครับเตะขวาไปครับโอ้แข้งซ้ายอับขวาพยายามบวกขวาครับเอาศอกกำปั้นขวาจับตีเข่าขวาครับหมดยกที่3ฮะสถานการณ์อยู่ที่คฤหัสถ์เล็กเมืองสีมาครับสั้นกว่าแต่ว่าอาวุธนี่ดีครับจังหวะเตะแล้วก็ในนี่จัดจ้านกว่าครับหลักเหลี่ยมดีวันชนะต้องเดินแล้วครับโอ้ยโคละแข้งดูการก็ไล่แขนตีเข่าครับวันชนะตีเข่าขวาครับล้มลงไปครับวันชนะยังไม่ลดละความพยายามนะครับแต่ว่าเดินเข้ามาโดนแข้งก่อนแล้วครับไม่ล้มด้วยครับอาเตะหลุดอีกครับหลุดทีไรโดนลงโทษตลอดครับแข้งซ้ายหน้าก็ดีตีเข่าขวาครับเข่าขวาของวันชนะครับคฤหัสถ์เล็กก็ตีขวามาเข่าแรกเข่าครับเข่าแรกเข่าครับดูมีน้ำหนักกว่านะครับคฤหัสถ์เล็กแข้งซ้ายไม่ถึงพยายามจะแบบเตะแบบสะบัดๆนะครับให้โดนปลายคางครับเตะขวาครับยังไงครับออกซ้ายหน้าขวางครับขวางอยู่แล้วก็ตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับนอกในตอนนี้นี่ทำไม่ดีเหลือเกินครับเอาแข้งซ้ายไปงัดศอกครับวันชนะพยายามงัดศอกมาเอาเจอเข่าของคฤหัสถ์เล็กถ้าเกิดย้อนไป30ปีที่แล้วก็ต้องคฤหัสถ์เล็กสิทธิ์ชุมทองครับกับทีมเปี่ยวทุ่งรังสิตโอ้มั่นใจแล้วครับเอาขวาอีกทีนึงครับจะเอียงนะครับเอาแข้งขวาตามด้วยหมัดครับโอ้โหเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเขินครับโอ้โหหนักครับแข้งขวาครับเนี่ยครับขวาป้าเข้าให้แขนตกครับแขนตกแขนห้อยนี่ครับแขนห้อยเลยครับแล้วก็ตามด้วยหมัดครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยนะครับดูแล้วสู้กันไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับตามด้วยหมัดขวาครับคฤหัสถ์เล็กเมืองสีมานะครับเป็นฝ่ายชนะทีทีเกิลน็อกเอาท์วันชนะสพงอมรนะครับในยกที่นี่ครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับนอนเปรอีกรายหนึ่งครับ
โดนเยอะหนักๆทั้งนั้นครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ